ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับท่านหญิงอาอิชะห์หนึ่งในสิ่งที่เรามาเรียนรู้กันในเรื่องของมารยาทของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือมารยาทท่านนบีกับภรรยาของท่านนบีอีกท่านหนึ่งก็คือท่านหญิงอาอิชะห์ซึ่งเป็นภรรยาที่นับว่าเป็นผู้หญิงที่บริสุทธิ์คนเดียวที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่งงานด้วยส่วนคนอื่นเนี่ยเป็นผู้หญิงที่เคยผ่านการแต่งงานมาแล้วทั้งนั้นแล้วท่านนบีได้มีคนถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ามันอะฮับบุนนาสอิไลกท่านนบีเนี่ยมีความรักต่อใครมากที่สุดท่านนบีตอบว่าอาอิชะห์บอกว่าคนที่ฉันรักมากที่สุดเนี่ยก็คือท่านหญิงอาอิชะห์ภรรยาคนนี้แหละแล้วในเหตุการณ์ต่างๆในการที่ท่านนบีได้อยู่กับท่านหญิงอาอิชะห์เนี่ยเป็นสิ่งที่ท่านหญิงอาอิชะห์ได้รายงานมาให้เราได้รู้ถึงมารยาทท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหนึ่งในนั้นก็คือท่านนบีเนี่ยอาอิชะห์ได้บอกว่าเวลาท่านนบีได้เข้าบ้านมาท่านนบีจะเริ่มต้นด้วยกับการแปรงฟันหมายความว่าเริ่มต้นด้วยกับการที่ทําให้ตัวเองเนี่ยมีความสะอาดมีความหอมกับภรรยาที่อยู่กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเหตุการณ์ที่ท่านนบีได้มีความอ่อนโยนกับท่านหญิงอาอิชะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เคยดื่มน้ำนะบอกให้อาอิชะห์เอาน้ำมาแล้วท่านนบีก็ให้อาอิชะห์เนี่ยดื่มน้ำก่อนแล้วท่านนบีก็ดื่มตามรอยปากของท่านหญิงอาอิชะห์อันนี้เป็นอีกหนึ่งในสิ่งที่เราเห็นจากผู้ยิ่งใหญ่เห็นจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผู้ที่เป็นนบีเป็นผู้ที่มีความประเสริฐที่สุดแต่ท่านนบีก็ยังมีความอ่อนโยนอบอ้อมอารีกับภรรยาของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอีกหนึ่งในเหตุการณ์ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อยู่กับภรรยาของท่านนบีเนี่ยท่านนบีได้ให้ท่านหญิงอาอิชะห์เนี่ยได้มองดูเด็กๆเล่นกันโดยที่นางเนี่ยเอาคางของนางเนี่ยวางที่หัวไหล่ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วท่านนบีก็รู้สึกมีความสงสารมีความเมตตาต่อนางจนกระทั่งท่านนบีบอกอาอิชะห์ว่าพอหรือยังอาอิชะห์บอกว่ายังนางต้องการที่จะมองดูเด็กๆเล่นกันต่อไปจนท่านนบีบอกว่าพอได้แล้วนี่คือหนึ่งในแบบอย่างที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อยู่กับภรรยาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านหญิงอาอิชะห์ถึงกับบอกถึงมารยาทของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการที่ท่านหญิงอาอิชะห์ได้อยู่กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยว่าท่านนบีได้ดูแลนางท่านนบีได้อยู่กับนางแล้วท่านนบีได้ปฏิบัติในทุกสิ่งที่ผู้ชายได้ทำหรือว่าทุกสิ่งที่เป็นงานของผู้หญิงเนี่ยท่านนบีก็ได้มีการปฏิบัตินี่คือมุฮัมมัดนี่คือนบีแห่งประชาชาติเวลาที่ท่านนบีได้อยู่กับภรรยาเนี่ยท่านนบีก็มีความอ่อนโยนมีความอบอ้อมอารีกับภรรยาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนกระทั่งว่าเราได้รับบทเรียนจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากมายถึงความอ่อนโยนที่ท่านนบีได้มีกับภรรยาท่านนบีคนนี้แล้วท่านหญิงอาอิชะห์ก็ได้รายงานมาให้กับเราได้เป็นแบบอย่างสำหรับคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัว